ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าแม่จ๋าพาเพลินมาแล้วจ้ามากันอีกแล้วนะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่จ๋าพาเพลินวันนี้เรามาดูซิว่าแม่จ๋าจะเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยแดงเจาวายละถูกใจไหมพี่ แดงเต็มต้นเลยอะไรกันอะไรกันลูกนี้มันลูกอะไรก็แม่จ๋าไม่รู้จักชื่อนะทุกคนแต่ที่ถ่ายมาให้ดูเดินผ่านสะดุดกึกเลยสะดุดกึกเลยต้องต้องไม่ได้เลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะคะไม่ได้ไม่ได้คนขี้อวดต้องทําหน้าที่นะคะแดงเต็มต้นแต่แต่ว่าแม่จ๋าไม่ไม่รู้ชื่อเขานะคะแต่คิดว่าน่าจะเอาไปทําอะไรได้แหละ,ะมันแบบต้นมันค่อนข้างจะ อ่าครับจะใหญ่นะแต่ใหญ่แต่ไม่ใช่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารมากแต่ก็คือเป็นไม้พุ่มที่ใหญ่ๆเลยแหละนะคะเป็นไม้ต้นที่ใหญ่คือมันสูงท่วมหัวแม่จ๋าเลยเนี่ยทุกคนดูเป็นป่าเป็นเทือกเลยแดงเต็มเลยมันน่าจะเป็นอะไรที่เขาเอาไปทําอะไรได้สักอย่างหมายถึงเอาไปทําแย้มเอาไปทําหรืออะไรอย่างนี้ได้เนาะออนซอนออนซอนอีกแล้วนี่ลูกมันจะเล็กๆ เล็กๆแดงๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเหมือนลูกตะขบเราเลยเหมือนตะขบบ้านเราเลยแต่แม่จ๋าไม่ได้อชิมเนาะไม่ได้ไม่ได้ชิมว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงแต่มันเยอะมากนะคะก็จะเห็นได้ทั่วๆไปนะคะที่นี่จะเห็นได้ทั่วๆไปเลยไอ้ลูกเนี้ยเต็มไปหมด ออกมาเดินเจอแล้วก็บอกคุณสายหยุด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 ฉันจะถ่ายวีดีโอฉันเป็นครีเอเตอร์ T e, ฉันต้องทำหน้าที่ <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> ก็โอเคค่ะก็เจออะไรก็อยากจะเอามาอวดเอามาโชว์เพื่อนๆเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วยังไงเราจะมาพบเจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะในคลิปต่อๆไปนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แม่จ๋าด้วยนะคะมีความสุขทุกท่านทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย